ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนพาคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับจิตตนครค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วค่ะจะเป็นเรื่องของความแตกต่างของสองศาสนาคือพุทธศาสนาและมารศาสนาซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเราได้ทราบนะคะว่าจิตตนครประกอบด้วยศาสนาเพียงแค่2ศาสนาเท่านั้นคือพุทธศาสนาสมุทัยศาสนาหรือมารศาสนานั่นเองนะคะมารศาสนาซึ่งพยายามที่จะขัดขวางแล้วก็ล้มล้างพุทธศาสนามาโดยตลอดรวมไปถึงขัดขวางมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตั้งแต่ครั้งกระนั้นเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงตามล้มล้างขัดขวางทำลายล้างเพื่อที่จะให้กำลังของฝ่ายตนมีอำนาจมากกว่าสามารถที่จะครอบครองจิตใจชาวจิตตนครได้มากกว่าพระนิพนธ์นี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนในจิตใจของเราซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากจิตตนครเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ไปตามกิเลสตัณหาเดี๋ยวก็เกิดปัญญารู้สึกตัวได้สติสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนมากกว่ากันจิตตนครเป็นเรื่องราวในเชิงบุคลาธิสถานกึ่งๆนวนิยายนะคะมีตัวละครมีเหตุการณ์มีเรื่องราวอ่านสนุกเล่าก็สนุกเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ซึ่งก็คือเรื่องของเราเองนั่นเองฟังเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้ย้อนกลับมาทบทวนกับชีวิตของเรากับจิตใจของเราก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะดิฉันเป็นคนเล่านี่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์นะบางช่วงบางตอนก็รู้สึกละอายแก่ใจเหมือนกันก็ถือซะว่าเป็นผู้ส่งสารไปถึงคุณผู้ฟังนะคะและเป็นการน้อมถวายความอาลัยด้วยการเรียนรู้ในผลงานของพระองค์ค่ะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งในอีกด้านหนึ่งพระองค์ท่านเป็นนักอ่านเป็นนักเขียนนอกเหนือไปจากเป็นประมุขของสงฆ์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์นะคะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องจิตในหนังสือที่ชื่อว่าจิตตนครเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะเดินทางต่อเข้าไปยังจิตตนครกันอีกครั้งหนึ่งกับตอนที่6ค่ะความแตกต่างของ2ศาสนาในจิตตนครความแตกต่างของ2ศาสนานั้นอยู่ที่ว่าพุทธศาสนาสอนให้มีศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประทุษร้ายร่างกายการทรมานทรกรรมสัตว์เว้นจากการลักขโมยช่อโกงต่างๆเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จหลอกลวงเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยทุกชนิดให้มีฮิริคือความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามรังเกียจสิ่งสกปรกให้มีโอตปะความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆเหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสรพิษไม่อยากที่จะเข้าใกล้ส่วนมารศาสนาสอนให้ฆ่าให้ประทุษร้ายให้ทำทรมานทรกรรมสัตว์ให้ลักขโมยช่อโกงประพฤติผิดทางกามให้พูดเท็จหลอกลวงให้ดื่มน้ำเมาเมื่อมีกฎหมายห้ามและมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิดกลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมายหากจะฝืนกฎหมายก็ทำอย่าให้ถูกจับได้เมื่อยังไม่มีโอกาสจะฝืนกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไปก่อนมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ค่อยทำอย่างที่อยากทำไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงศีลธรรมอะไรให้นิยมยินดีในการทำความชั่วหรือบาปทุจริตต่างๆไม่ต้องอายไม่ต้องรังเกียจไม่ต้องกลัวเกรงอะไรดูเหมือนว่ามารศาสนาจะเป็นศาสนาที่เข้าทางกับกิเลสในใจของเรานะคะน่าสนใจ
ดูมีเสน่ห์น่าติดตามทีเดียวใช่ไหมคะนอกจากนี้พุทธศาสนาสอนให้มีอินทรีย์สังวรความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายเวลาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติรักษาใจไม่ให้ซัดสายขึ้นลงเพราะความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆให้มีสติสัมปชัญญะคือมีสติระลึกสัมปชัญญะรู้ตัวในเวลายืนเดินนั่งนอนหรือในอิริยาบถเล็กน้อยหรือในอากัปกิริยาต่างๆให้มีสันโดษคือยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่มีความอิ่มความเต็มความพอใจในผลต่างๆที่ได้รับแต่ก็มีความเพียรปฏิบัติในเหตุหรือกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นสันโดษเป็นความยินดีตามได้ความยินดีตามกำลังความยินดีตามความสมควรแต่มารศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดูปล่อยหูให้ฟังปล่อยให้คิดไปตามสบายให้ยินดีในสิ่งที่น่ายินดีให้ยินร้ายในสิ่งที่ไม่ชอบอย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนสนุกสนานไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสอนให้ปล่อยสติสัมปชัญญะไม่ต้องไปพะวงทำความรู้ตัวอยู่ในอาการเดินยืนนั่งนอนในอากัปกิริยาต่างๆสอนให้โลภอยากได้มากๆเมื่อยังมีอยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอซะก่อนแม้เมื่อมีมากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งพอเช่นเดียวกันเพราะจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้ให้อุดหนุนความโลภให้เกิดขึ้นมากๆนอกจากโลภก็ให้เพิ่มความโกรธความหลงให้มากขึ้นจะทำให้ชีวิตมีรสชาติผาดโผนสนุกสนานไม่เงียบเงาซบเซายากจนเรียกได้ว่าศาสนาทั้งสองนี้สอนไปในทางตรงกันข้ามแตกต่างกันอย่างสุดขั้วคู่บารมีนับถืออุปถัมภ์พุทธศาสนาส่วนคู่อาสวะนับถืออุปถัมภ์มารศาสนาผู้อุปถัมภ์ทั้งสองต่างก็แข็งด้วยกันทั้งคู่และดำเนินการประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตตะนครอย่างเต็มที่และด้วยเหตุที่คู่บารมีของนครสามีและคู่อาสวะต่างอุปถัมภ์ศาสนากันคนละศาสนาจึงเป็นเหตุให้นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตะนครต้องรับเป็นศาสนูปถัมภกทั้งสองศาสนาประชาชนชาวจิตตะนครจึงมีเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติลัทธิพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถือในเมื่อการนับถือปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ดูเหมือนกับประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกที่ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคนในจิตตะนครดังที่ได้บอกแล้วนะคะว่าทุกคนนับถือศาสนาทั้งนั้นถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาก็จะเป็นมารศาสนาแตกต่างไปจากโลกโดยทั่วไปซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะไม่นับถือศาสนาใดๆเลยก็ได้อย่างโลกของเรามีหลายศาสนาแล้วก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยเป็นคนไม่มีศาสนาก็มีแต่ว่าจิตตะนครทุกคนมีศาสนาอาจจะเห็นว่าแปลกจากโลกทั่วไปแต่ที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึงจิตใจก็ไม่น่าแปลกเพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้นเช่นนับถือความเห็นของทางลัทธิหนึ่งนับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือหรือไม่ควรนับถือศาสนาแม้ทั้งหมดความเห็นนั่นเองเท่ากับเป็นศาสนาทางจิตใจโดยตรงถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกก็เป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดก็เป็นมารศาสนาฉะนั้นเมื่อพูดด้วยภาษาของจิตตะนครทุกคนจึงนับถือศาสนาทั้งนั้นไม่พุทธศาสนาก็มารศาสนาหรือทั้งสองตามภาษาของจิตตะนครการนับถือศาสนาไม่ได้อยู่ที่การแสดงตน
ฉะนั้นแม้แสดงตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพุทธศาสนาแต่ถ้ามีความเห็นผิดเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วหรือว่ากลับกันทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีเห็นศีลหิริโอตปะไม่อำนวยประโยชน์ถ้ามัวรักษาศีลจะต้องยากจนดังนี้เป็นต้นถ้ามีความเห็นเช่นนี้ก็หาชื่อว่านับถือพุทธศาสนาไม่เพราะที่แท้นับถือมารศาสนาต่างหากแต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกันข้ามเช่นมีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรมเป็นเหตุให้ละกรรมที่ชั่วที่ผิดประพฤติกรรมที่ดีที่ชอบแม้มิได้แสดงตนว่านับถือพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่านับถือพุทธศาสนาเพราะมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยหน้าพิศวงที่จิตตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองชั้นในที่ตั้งอยู่ในจิตใจนี้เองเหมือนเป็นเมืองลับแลมิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอกเป็นเมืองลับแลภายในจิตใจมีอะไรอะไรที่ดูเหมือนต่างจากโลกภายนอกเป็นอย่างนี้ในโลกภายนอกแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตตนครเช่นที่เกี่ยวกับศาสนาในโลกภายนอกมีมากมายแต่ในจิตตนครมีสองเท่านั้นในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ในจิตตนครนับถือทั่วหน้ากันหมดในโลกภายนอกชื่อว่านับถือตามที่แสดงตนเป็นต้นในจิตตนครชื่อว่านับถือศาสนาไหนตามทิฏฐิที่มีอยู่จริงๆของแต่ละคนเพราะฉะนั้นจิตตนครจึงไม่ใช่เมืองลับแลแต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอนอันว่าสมุทัยหรือมารตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกเมื่อกล่าวตามตำนานทางศาสนาสายหนึ่งเป็นเทพผู้เป็นราชาแห่งกามาวจรสวรรค์ชั้น6คือชั้นปรนิมมิตวัสวัตตีสวรรค์ชั้นนั้นแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตระอีกฝ่ายหนึ่งขัดขวางโลกุตระฝ่ายหลังมีมารเป็นราชาชื่อวัสวัตตีมักเรียกในหนังสือเก่าๆว่าพญาวัสวัตตีมาราธิราชพญามารนี้เองที่ได้นำพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้และยังได้มาอีกหลายครั้งจนถึงได้มาทูลให้เสด็จปรินิพพานและยังได้เที่ยวรังควานผู้อื่นอีกเช่นดลใจพระอานนท์มิให้ได้สติที่จะกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงดำรงพระชนอยู่กับหนึ่งคือประมาณ100ปีหรือเกินกับหนึ่งเมื่อพระเถระอรหันต์บางองค์ปรินิพพานมารก็เที่ยวค้นหาว่าวิญญาณของท่านไปข้างไหนก็ไม่สามารถจะพบได้ตามประวัติมารได้มาเกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่างๆหลายครั้งหลายหนในจิตตนครมารหรือสมุทัยสถิตอยู่ในจิตตนครนี้เองอยู่ในสำนักของนครสามีเป็นผู้ที่นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจมอบหมายให้ดำเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่างๆทางบ้านเมืองสมุทัยยังมีคู่อาสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิทกับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่จึงมีอำนาจครองใจชาวจิตตนครทั่วไปในขณะที่สมุทัยเป็นชาวต่างถิ่นมิใช่ถิ่นกำเนิดคือไม่ใช่ชาวจิตตนครมาแต่ดั้งแต่เดิมเป็นประเภทคนจรหมอนหมิ่นเมื่อเป็นอาคันตุกะมาสู่จิตตนครได้เข้าถึงนครสามีทำให้เป็นที่โปรดปรานได้แล้วสมุทัยก็ทำท่าว่าจะยึดจิตตนครเป็นที่อาศัยอยู่ถาวรและก็ได้ยึดจิตตนครเอาไว้จริงๆจากเรื่องที่เล่าไปก็จะเห็นว่ามารหรือสมุทัยมิใช่บุคคลต่ำต้อยเป็นถึงราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกามาวจรสวรรค์ตามเรื่องแห่งจิตตนครก็เป็นผู้ที่มีอำนาจมากในจิตตนคร
สมุทัยหรือมารต้องการให้ใครเรียกยกย่องเช่นนันทากรบ่อเกิดแห่งความบันเทิงสุขากรบ่อเกิดแห่งความสุขหรือแม้เรียกว่าวัสวัตตีผู้ใช้อำนาจจริงๆคำนี้มีความแรงพอๆกับคำว่าจักรวัตตีหรือจักรพรรดิผู้ใช้จักรถ้ามองอีกแง่นึงก็เป็นคำที่แรงกว่าเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์มีอำนาจครอบครองมนุษยโลกเท่านั้นส่วนพระเจ้าวัสวัตตีหรือวัสพัตมีอำนาจครอบครองทั้งมนุษย์ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้นและยังมีอำนาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกชั้นด้วยเป็นอันว่าไม่มีใครในไตรภูมิคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิที่จะพ้นไปจากอำนาจครอบงำของสมุทัยหรือมารทั้งนี้เว้นแต่โลกุตระภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นมารพยายามรักษาสัตว์โลกทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้ง3ข้างต้นคือกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรพยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไปสู่โลกุตระภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอำนาจของมารหรือสมุทัยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเรื่องจิตตนครแล้วนอกเหนือจะทำให้เราได้รู้จักกับใจของเราเองมากขึ้นว่ามีโครงสร้างของการทำงานอย่างไรนะคะยังได้รับความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติในเรื่องของพระอภิธรรมหลายเรื่องค่ะแล้วก็ได้รับความบันเทิงด้วยนะคะอาจจะเรียกได้ว่าบันเทิงธรรมนี่เป็นพระปรีชาของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะกับพระนิพนธ์จิตตนครแนะนำว่าถ้าใครเป็นนักอ่านนะคะเล่มนี้น่ามีอยู่ในครอบครองเก็บเอาไว้อ่านได้ตลอดชีวิตค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปล่าสุดสำนักพิมพ์ธรรมดาแนะนำมาจัดพิมพ์เอาไว้นะคะในราคาเล่มละ165บาทแต่ถ้าไปวัดบวรนิเวศมหามงกุฎราชวิทยาลัยอาจจะอีกราคานึงนะคะแล้วก็สวนโมกกรุงเทพค่ะหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะคะใกล้ๆกับสวนรถไฟที่นั่นก็มีจำหน่ายค่ะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยนะคะเรามาติดตามตอนที่7ขออภัยตอนที่6ในช่วงที่2นะคะสำหรับตอนที่6ในช่วงที่2จะเริ่มกันที่แง่มุมการปฏิวัติรัฐประหารในจิตตนครจิตตนครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยที่สุดค่ะน่าสนุกนะคะไม่รู้ว่าจะมีม็อบบ้างหรือเปล่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราไปติดตามกันเลยนะคะกับจิตตนครช่วงที่2ตอนที่6ค่ะเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตนครโดยการอุปถัมภ์สนับสนุนของคู่บารมีของนครสามีที่เป็นคู่ปรับสำคัญของคู่อาสวะและสมุทัยดังที่ได้ทราบแล้วนะคะสมุทัยก็แสดงตนเป็นศาสดาประกาศศาสนาขึ้นบ้างเพราะเกรงว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะไปดึงคนออกไปให้พ้นจากอำนาจของตนคือให้ไปสู่โลกุตระภูมิไปสู่การหลุดพ้นสมุทัยก็เลยตั้งศาสนาขึ้นมาแข่งคอยแนะนำคนให้ดำเนินไปสู่ภูมิทั้ง3ที่อยู่ในอำนาจของตนเท่านั้นแล้วก็เรียกว่ามารศาสนาซึ่งก็ได้ผลเพราะว่าประชาชนพากันนับถือกันทั้งเมืองก็ว่าได้แต่มักนับถือคู่กันไปกับพุทธศาสนาคือไม่ทิ้งพุทธศาสนานั่นเองซึ่งข้อนี้ทำให้สมุทัยผิดหวังเพราะไม่อาจทำลายพุทธศาสนาลงได้แล้วก็ดูเหมือนว่าพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นประชาชนสนใจปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้นและทางการปกครองฝ่ายของคู่บารมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งน้อยใหญ่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นศีลหิริโอตัปปะอินทรีย์สังวรสติสัมปชัญญะหรือว่าสันโดษดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโดยศีลได้เข้าคุมไตรทวารของจิตตนครหิริโอตัปปะเข้ามาเป็นนครบาล
อินทรีย์สังวรเข้าคุมระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสัมปชัญญะเข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจรของเมืองสันโดษเป็นเจ้าหน้าที่ปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้พรรคพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุทัยต้องร่นถอยรถน้อยลงไปกว่าเดิมซึ่งอันนี้สมุทัยก็ไม่ยอมง่ายๆใช้เล่เพทุบายแล้วก็อำนาจกำลังต่างๆยึดเอาที่มั่นต่างๆกลับคืนมาถึงแม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมดก็รอคอยในการที่จะยึดมาในภายหลังจิตตนครจึงเป็นนครที่มีการแย่งอำนาจสับเปลี่ยนอำนาจการปกครองในหน่วยต่างๆมากที่สุดบางทีก็สับเปลี่ยนกันทุกวันวันละหลายครั้งก็มีจุดต่างๆที่ทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวก็คือไตรทวารของเมืองค่ะหน้าที่นครบาลระบบสื่อสารทั้ง6การจราจรและอำนาจการปันส่วนหรือพิกัดรายได้ต่างๆเป็นต้นและจุดสำคัญที่ทุกคนต้องการจะยึดให้อยู่ในอำนาจก็คือนครสามีแต่ทุกฝ่ายก็ไม่สามารถจะยึดเอาไว้ได้หรือจะปฏิบัติหน้าที่ปกครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้คู่บารมีมีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับซึ่งนครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายในด้วยกันทั้งสองสมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีศีลเป็นต้นศีลเป็นพวกคู่บารมีก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่างๆทั้งสองฝ่ายซึ่งถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลกก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากและก็บ่อยครั้งที่สุดมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่บ่อยที่สุดจนในที่สุดดูเหมือนแบ่งเมืองกันปกครองโดยแบ่งเขตกันปกครองหรือแบ่งเวลากันปกครองในเขตเดียวกันเช่นไตรทวารของเมืองศีลเข้าปกครองรักษาบางส่วนโลภโกรธหลงหัวโจกใหญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว้บางส่วนหรือส่วนเดียวกันศีลรักษาบางเวลาโลภโกรธหลงเข้าครองในบางเวลาแบ่งกันไปแบ่งกันมาอยู่อย่างนี้อาศัยที่ว่าจิตตนครเป็นอย่างนครลับแลซึ่งใครๆไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายในของจิตตนครต่างจากบ้านเมืองภายนอกที่มีการออกข่าวให้รู้กันอยู่เสมอจะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันสักครั้งก็รู้กันทั่วส่วนในจิตตนครมีปฏิวัติกันอยู่ทุกวันก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจเรื่องของบ้านเมืองในโลกควรเป็นที่สนใจพอสมควรแต่เรื่องของจิตตนครก็ควรเป็นที่สนใจอย่างยิ่งจิตตนครของผู้ใดผู้นั้นควรพยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในนครของตนเพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตตนครเป็นความสำคัญเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จในการรักษาจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขในส่วนของสมุทัยกับพรรคพวกและคู่บารมีกับพรรคพวกที่ต่างฝ่ายต่างมีอำนาจคะคานกันจนเหมือนแบ่งกันปกครองการแบ่งเขตหรือแบ่งเวลากันปกครองในจิตตนครถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่งก็น่าจะตอบได้ว่าเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยกำลังอำนาจของสมุทัยหรือคู่อาสวะกับคู่บารมีซึ่งจะชักนำนครสามีให้ปฏิบัติตามคล้อยตามไปฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่นครสามีว่าจะคล้อยตามฝ่ายไหนแค่ไหนเมื่อไหร่ต่างจากการยึดหรือแบ่งอำนาจในบ้านเมืองทั้งหลายในโลกถ้าเป็นการยึดอำนาจก็มีใช่การมอบหมายให้ด้วยความสมัครใจและผู้ที่ทำการยึดอำนาจก็มักขึ้นเป็นหัวหน้าซะเองแทนที่ผู้ที่ถูกยึดคือหัวหน้าเก่าที่ถูกยึดเอาอำนาจไปก็ต้องตกต่ำหมดสิ้นอำนาจแต่ว่าในจิตตนครนครสามีดำรงตำแหน่งหัวหน้าอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครแย่งได้เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่านครสามีเป็นบุคคลพิเศ
มีความรู้พิเศษมีลักษณะพิเศษมีสมรรถภาพพิเศษไม่มีใครทำลายได้เลยแต่คุณสมบัติพิเศษต่างๆของนครสามีต้องถูกบดบังไปเพราะสมุทัยกับคู่อาสวะแล้วก็พรรคพวกซึ่งเข้ามาทำให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอำนาจต่างๆให้นครสามีเองจึงเหมือนกับคนที่ไม่มีอำนาจสุดแต่สมุทัยกับพรรคพวกจะบัญชาให้ทำอะไรบุคคลสำคัญผู้มีหน้าที่กำกับนครสามีคือคู่อาสวะซึ่งกำกับการอยู่ข้างในอันว่าคู่อาสนะนี้นะคะก็มีหน้าที่สร้างภาวะ3อย่างให้เกิดขึ้นแก่นครสามีอย่างแรกคือสร้างกามคือความใคร่ความปรารถนาทำให้นครสามีครุ่นคิดใคร่คิดปรารถนาอะไรต่างๆอยู่อย่างเงียบๆ2คือสร้างภพพอสำเภาพอผ่านความเป็นนั่นเป็นนี่ทำให้นครสามีครุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่อย่างไม่น่าเชื่อกับ3สร้างอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ความไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอดีตหรือเงื่อนต้นไม่รู้จักอนาคตหรือเงื่อนปลายไม่รู้จักทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามความเป็นจริงจึงได้ตรัสชี้แสดงว่าอาสวะอันได้แก่กิเลส ที่ดองสันดานมี3คือกามาสวะอาสวะคือกาม1ภวาสวะอาสวะคือภพ1อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชา1คู่บารมีเท่านั้นฟังเข้าใจพระพุทธวจนะและรู้จักอาสวะพยายามชี้แจงแสดงแนะนำนครสามีให้เข้าใจให้รู้จักตอนแรกนครสามีฟังไม่เข้าใจไม่รู้จักต่อมาจึงค่อยเข้าใจและรู้จักอาสวะขึ้นบ้างจึงเริ่มเห็นคุณของศีลแล้วก็ใช้ศีลในการปกครองบ้านเมืองแต่ก็หยิบหยิบปล่อยปล่อยคล้ายๆกับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอนซึ่งอันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะว่าคู่อาสวะผู้ครองนครนั้นดองสันดานมานานเกาะอยู่อย่างเหนียวแน่นซึมซาบอยู่อย่างลึกซึ้งยากที่นครสามีจะสลัดออกได้และดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าเหมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เสมอในจิตตนครนั้นที่แท้แล้วก็คือการหยิบหยิบปล่อยปล่อยของนครสามีนี่เองคือเดี๋ยวหยิบข้างนี้แล้วก็ปล่อยข้างนั้นเดี๋ยวปล่อยข้างนี้แล้วก็หยิบข้างนั้นบางคราวก็คล้ายกับจะหยิบไว้ทั้งสองฝ่ายเหมือนอย่างจับปลาสองมือเหตุที่นครสามีเป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดี่ยวไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าไหนเป็นคุณไหนเป็นโทษนครสามีรู้อยู่ว่าศีลมีคุณสมุทัยมีโทษแต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้อำนาจความเคยชินกับสมุทัยทำให้ภาวะผวังจับนั่นปล่อยนี่วุ่นวายจึงยังไม่ได้รับผลที่ควรจะได้รับอย่างแท้จริงยังไม่สามารถทำจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกเวลาต้องเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเย็นบ้างร้อนบ้างแล้วแต่เมื่อใดฝ่ายไหนจะเข้าครองฝ่ายดีเข้าครองก็เย็นก็เป็นสุขฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อนก็เป็นทุกข์อาสวะนั้นมีเพื่อนสนิทหลายคนนะคะล้วนเป็นฝ่ายในหรือชั้นในด้วยกันทั้งนั้นเช่นอนุสัยนอนจมอยู่ในจิตโอคะห่วงน้ำในจิตโยคะประกอบในจิตสังโยกหรือสัญโยชน์ผูกจิตเพื่อนสนิทเหล่านี้จะมีหลายคนหลายกลุ่มหรือจะเป็นคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันแต่มีหลายชื่อหลายอาการก็ยากที่จะบอกได้เพราะว่าเป็นชั้นในมีแต่คู่บารมีเท่านั้นจึงจะรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นอนุสัยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่งของคู่อาสวะมีหน้าที่สร้างภาวะ3อย่างแก่นครสามีคล้ายๆกับคู่อาสวะคือราคะความย้อมใจให้ติดปฏิฆะความกระทบและอวิชชาความไม่รู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้แสดงว่าอนุสัย
สิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิตมี3คือราคานุสัยอนุสัยคือราคะสิ่งย้อมใจให้ติดปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะสิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้ในทุกข์เป็นต้นดูก็คล้ายๆกับอาสวะดังจะเปรียบเทียบกันทีละข้อข้อที่1กามาสวะกับราคานุสัยกามกับราคะดูก็มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันต่างกันแต่ชื่อเรียกคือเมื่อดูอาการที่รักใคร่ปรารถนาก็เรียกว่ากามเมื่อดูอาการที่ติดใจยินดีเพราะถูกย้อมใจก็เรียกว่าราคะจะว่ากามมาก่อนราคะหรือราคะมาก่อนกามก็ได้จะมาด้วยกันก็ได้เพราะความรักใคร่กับความติดใจก็อยู่ด้วยกันตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกันนี่คือกามาสวะกับราคานุสัยคือกามกับราคะข้อที่2ภวาสวะกับปฏิฆานุสัยดูจะมีลักษณะต่างกันอยู่เพราะภวะหรือภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่ปฏิฆะคือความกระทบใจให้ไม่ชอบแต่ก็เนื่องกันชอบกลอยู่จะมีความกระทบได้ก็ต้องมีที่กระทบถ้าไม่มีที่กระทบการกระทบก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนอย่างคน2คนเดินมากระทบไหล่กันรถ2คันแล่นมากระทบกันเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพราะมีคน2คนรถ2คันขึ้นก่อนแล้วคน2คนรถ2คันนั้นเดินมาหรือแล่นมาสู่จุดเดียวกันไม่หลีกกันการกระทบก็เลยเกิดขึ้นการกระทบทางใจก็เช่นเดียวกันจะต้องมี2สิ่งทางใจวิ่งมากระทบกันใน2สิ่งนั้นสิ่งหนึ่งคือภาวะความเป็นนั่นเป็นนี่ในใจความเป็นดังกล่าวที่เป็นชั้นในสุดก็คือความเป็นเราอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นหรืออหังการหรือที่เรียกว่าอัตภาพความเป็นอัตตาความเป็นตนก็คือความเป็นเรานี่เองเรียกสั้นๆว่าตัวเราอันตัวเราที่มีอยู่ในทุกๆคนองค์พระบรมครูตรัสว่าเป็นเพียงความสำคัญหมายว่าเราเป็นเท่านั้นหาใช่เป็นสัจจะโดยปรมัตถะอย่างละเอียดไม่เมื่อมีตัวเราขึ้นแล้วก็ต้องมีของเราแล้วก็ต้องมีของเขาคือมีเขามีของเขาและตัวเรานี้เองเป็นจุดกระทบของอะไรๆทุกอย่างความกระทบจึงมีขึ้นได้หรือจะกล่าวว่ามีจุดอะไรขึ้นในใจก่อนตัวเราก็วิ่งเข้ามาเกาะจุดนั้นก่อเป็นตัวเราของเราขึ้นดังนี้ก็ได้ส่วนข้อที่3อวิชชาสวะกับอวิชชานุสัยเห็นได้ง่ายว่าเป็นอย่างเดียวกันฉะนั้นอาสวะกับอนุสัยจะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนเดียวกันแต่มีหลายชื่อหลายอาการก็สุดแต่จะดูข้อสำคัญดูให้เห็นก็แล้วกันการดูให้เห็นคือการไล่ให้พ้นเพราะอาสวะหรืออนุสัยนั้นเปรียบเหมือนผู้ร้ายที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ร้ายไม่ต้องการให้ใครพบไม่ต้องการให้ใครรู้จักหรือว่าจำได้เมื่อมีผู้พบเห็นจำได้รู้จักก็จะหลบเลี่ยงหนีไปการดูให้เห็นให้รู้จักหน้าตาของอาสวะจึงเป็นการบริหารจิตที่ถูกต้องอันจะเป็นผลให้จิตสะอาดยิ่งขึ้นทุกทีตอนหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง3ค่ะอนุสัยหรืออาสวะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสมุทัยและทำงานให้สมุทัยชนิดที่เรียกว่าเป็นพวกใต้ดินหรือว่าพวกหลังฉากพวกที่คอยวางแผนชักใยนครสามีอยู่อย่างแนบเนียนโดยที่นครสามีก็ไม่รู้ว่าตนกำลังถูกชักใยแต่เข้าใจว่ามีเพื่อนมิตรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง